พี่ก็เพิ่งลงเฟซเองนะทำไมน้องทักมาเร็วจังเลยอ่ะสงสัยรถคันนี้ต้องเป็นของผมแล้วครับยังไงผมต้องขอลองขับก่อนนะครับอยากรู้ว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าได้สิลองขับได้เลยรถอ่ะใช้งานได้ปกติงั้นผมขอลองขับอีกนะครับได้จ้าเฮ้ยทำไมไม่ขับในซอยขับออกไปเลยเหรอรถคันนี้ก็ยังใหม่อยู่เลยใจก็ไม่อยากขายหรอกแต่จอดทิ้งไว้ก็ไม่ได้ใช้ถ่ายรูปแล้วลงขายดีกว่าแค่นี้น่าจะลงขายได้แล้วมั้งรถเราก็ยังใหม่อยู่เลยใจจริงก็ไม่อยากจะขายหรอกแต่จอดทิ้งไว้ก็ไม่ได้ขับเลยพี่เดือนมายืนทำไรหน้าบ้านแต่เช้าพี่อะถ่ายรูปรถว่าจะลงขายในเฟซอะตาลอ้าวทำไมขายล่ะคะพี่เดือนรถที่บ้านพี่มีเยอะพี่เพิ่งซื้อคันใหม่มาแล้วคันนี้ก็จอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับพี่เสียดายอะพี่ว่าพี่จะขายดีกว่าลงขายแต่ในเฟซเหรอพี่ทำไมพี่ไม่ติดป้ายขายหน้าบ้านด้วยอะเผื่อคนแถวๆนี้เขาจะสนใจพี่ว่าจะลงขายในเฟซดูก่อนพี่เห็นเขาอะลงขายกันเยอะเลยนะตาลแต่ลงขายในเฟซอะก็น่าจะขายได้ไวอยู่แหละพี่สภาพรถอะก็ใหม่มากเลยด้วยพี่ก็ลองดูแหละเผื่อมีใครสนใจแต่ถ้าขายไม่ได้อะพี่ว่าจะติดป้ายขายถ้ามีคนรู้จักอยากได้รถอะแนะนำมาได้นะตาลได้เลยพี่ยังไงอะเดี๋ยวตาลอะช่วยแชร์ให้ด้วยขอบใจมากนะตาลเฮ้ยตาลมีคนทักเฟซมาแล้วอะเพิ่งลงรูปเมื่อกี้ทักมาซื้อเลยลงปุ๊บขายได้ปั๊บเลยเหรอพี่โหก็อย่างว่าสภาพรถพี่อ่ะดีมากเลยอ่ะอุ๊ยตาลเขาขอมาดูรถวันนี้เลยอ่ะงั้นพี่ขอตัวไปคุยกับเขาก่อนนะได้จ้ะเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะผมชอบมากเลยครับรุ่นนี้ใช้ดีสภาพก็ยังดีอยู่เลยครับพี่ก็เสียดายเหมือนกันแต่รถบ้านพี่มีหลายคันจอดทิ้งไว้ก็เสียดายส่งต่อคนอื่นดีกว่าพี่ก็เพิ่งลงเฟซเองนะทำไมน้องทักมาเร็วจังเลยอะสงสัยรถคันนี้ต้องเป็นของผมแล้วครับยังไงผมต้องขอลองขับก่อนนะครับอยากรู้ว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าได้สิลองขับได้เลยรถอะใช้งานได้ปกติงั้นผมขอลองขับอีกนะครับได้จ้าดีมากเลยครับเดี๋ยวขอรออีกรอบนะครับได้เลยจ้าเฮ้ยทำไมไม่ขับในซอยขับออกไปเลยเหรอเฮ้ยทำไมขับออกไปไกลจังหรือว่าเป็นพวกมิจฉาชีพโหไม่น่าไว้ใจเลยดีนะฉันแคปหน้าจอไว้อย่างนี้ต้องไปแจ้งความไว้ละอุตส่าห์ลงขายของในเฟซได้มีโจรมาซื้อคุณต้นหรือเปล่าครับใช่ครับมีอะไรมีอะไรอ่ะเหรอรถฉันอะอยู่ไหนรถไรไม่รู้เรื่องก็รถฉันไงอย่ามาเฉฉายขอลองขับแล้วขับหนีมาเลยไหนรถฉันรถอะไรไม่มีกลับไปเลยไม่มีเหรออะไรมาค้นของในบ้านผมเนี่ยออกไปเลยนี่ไงรถฉันคุณตำรวจจับเลยเนี่ยหลักฐานจับอะไรนี่ทำมาถูกได้ไงวะเนี่ยโพสลงโซเชียลไงเดี๋ยวนี้โซเชียลไวกว่าตำรวจดิโพสลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีคนส่งพิกัดมาให้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยจับฉันก็แค่อยากขายของ
ไม่คิดว่าจะมาเจอโจรแบบนี้สมัยเนี้ยโจรขโมยมันเยอะครับมีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาแจ้งทุกวันช่วยกันแบบเนี้ยจับได้ไวดีครับไปโรงพักเฮ้ยปล่อยผมไม่ผิดปล่อยไอ้ผม